สวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวเที่ยงสดจากที่จริงนะครับวันนี้พบกัน12ธันวาคม2566นะครับที่นี้อยู่ด้วยกันกับผมเบนซ์กิตติกรครับและลูกตาลอุมาพรค่ะทันทุกความเคลื่อนไหวไวทุกกระแสข่าวกับเรื่องราวจากหาดใหญ่สงขลานะคะลูกบ้านเขาร้องเรียนมาอย่างนี้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ในอาการที่น่าจะเมาเมาแหละเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะพกปืนมาด้วยเน็บเอวมาอย่างนี้นะคะแล้วก็บุกเข้าไปถามหาไอ้แบงค์ซึ่งไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านเขาแต่อยู่ข้างๆบ้านถามหาแต่ไอ้แบงค์บอกว่าจะยิงไอ้แบงค์ทิ้งถามไม่ถามเปล่าหรือหลังคาขนำเขาลงมาแล้วไปทุบทำลายข้าวของในบ้านลูกบ้านด้วยค่ะจับมาเลยนี่ไงอ่ะจับมาเลยถูกหน้าตัวเลยจับได้จับได้จับเลยบอกว่าบอกกูเป็นกูยิงอะไรเนี่ยจะยิงกันว่าจะยิงอะไรที่ไหนว่าจะบ้านเดียวกูนี่บ้านไหนบ้านบ้านไม่ได้เลยตัวไหนคนไหนบ้านไม่ได้บ้านมาเลยอ่ะบ้านไหนหนูบ้านลุงมาลุงลุงมาเลยไปบ้านไปบ้านต้นตาบ้านพุ่งออกมาตาบ้านพุ่งออกมาไปบ้านไปบ้านได้หย่อยต้นเย็นพอดมึนงงกันไปหมดนะคะผู้ใหญ่บ้านจะเอาอะไรกันแน่เหตุการณ์หมู่8ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่สงขลานะคะถือปืนมาถามหาคนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ขู่ว่าจะยิงนะคะไปทุบทำลายข้าวของกะละมังหม้อไหเขาดึงแผ่นหลังคาบนขนำเขาลงมาแล้วก็ทะเลาะกับคนในบ้านเขาผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยถูกระบุชื่อว่าผู้ใหญ่บอลผู้ใหญ่บ้านหมู่8แห่งนี้แหละนายสุรศักดิ์นะคะเจ้าของบ้านก็คือคุณสมศรีนาคช่วยเธออายุ38ปีและตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะ คุณสมศรีบอกว่าคือหลังเนี้ยอยู่กันหลายคนเนี่ยแต่ว่าไอตอนที่เกิดเหตุอะแน่นอนช่วงกลางคืนหลับกันอยู่หมดแหละลูกสาวเป็นคนมาเรียกบอกแม่แม่มาดูนอกบ้านหน่อยเร็วพอออกมาก็เห็นผู้ใหญ่บ้านที่มากับเพื่อนอีก2คนกำลังอารวาสอยู่หน้าบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านมาอารวาสทำไมถามหาแต่เด็กที่ชื่อแบงค์ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ข้างบ้านดังนั้นคุณสมศรีก็เลยบอกผู้ใหญ่บอกว่าไอ้แบงค์มันไม่ได้อยู่ที่นี่นะไม่ใช่บ้านมันคือตัวเธอเองอ่ะถูกปลุกมาตื่นมาก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วคนท้องคนไส้เนาะก็เลยขึ้นเสียงใส่ผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้สนใจคุณสมศรีเลยปืนที่เหน็บอยู่ข้างเอวนี่คือยิ่งทำให้ผู้ใหญ่บ้านนี่คือเดินอาดอาดอาดเดินเข้าไปในบ้านไปทะเลาะกับน้องชายนะคะแล้วก็เธอเนี่ยกลัวว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะทำร้ายน้องชายเพราะผู้ใหญ่บ้านมีปืนก็เลยเดินเข้าไปขวางหน้าไว้ปรากฏว่าถูกผู้ใหญ่บ้านผลักจนเซทั้งที่ตัวเธอตั้งครรภ์อยู่ผู้ใหญ่บ้านมาโวยวายเอาปืนชี้หน้าน้องชายขู่จะยิงจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายออกไปเนี่ยนะคะเธอบอกว่าบอกตำรวจแล้วตำรวจตอบมาว่าเดี๋ยวดำเนินการให้แต่ว่าถ้าช้าก็หาวิธีดำเนินการเองนะอยากทำอะไรก็ทำไปอ่ะแต่ว่าลูกสาวเรียกแม่ว่าให้แม่เพราะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็อารวาสเตือนเลยป้ามีอะไรเมียก็ถามอย่างเดียวคือมีอะไรคะแล้วก็พูดดีๆกับเขาเหมือนกันว่ามีอะไรคะเออไหนอะเด็กชื่อแบงค์เอาออกมาแล้วไม่มีแล้วบอกว่าไม่มีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีฝั่งหนูกระเด็นถามว่ามันเจ็บไหมก็ถามว่ามันไม่เจ็บแต่มันเจ็บใจมากกว่าทำไมต้องมาทำร้ายร่างกายใช่เราแค่มาขวางว่าอย่าทำน่ะทะเลาะกันซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยากให้รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านเออผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเหนือกว่าเรานิดนึงแต่เขาก็เป็นประชาชนเหมือนเราไหมทำไมต้องมารังแกประชาชนแบบเราถ้ามาถึงเออน้องเห็นเด็กชื่อแบงค์ไหมอยู่ไหนรู้ไหมช่วยบอกพี่ได้ไหมบอกแสให้หน่อยได้ไหมได้เรามีมาดีแบบนี้เราก็ให้ปากคำไปอย่างดีแต่นี่คือบุกเลยไอ้นี่มาบุกแล้วชักปืนใส่ลูกเขยด้วยเออชักปืนใส่คนที่ถูกปืนจี้ชี้หน้าเลยคือคุณอาทิตย์น้องชายคุณสมศรีเนี่ยแหละบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมาถึงนี่คือหยาบคายมากแล้วก็ดึงปืนออกมาที่จากที่เน็บเอวอ่ะขึ้นลำเลยนะคะปืน11มม.คือตัวของคุณอาทิตย์เนี่ยบอกว่าผมไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายหรอกแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเอาปืนจี้ชี้หน้าผมอ่ะครับก็เลยคิดว่าผู้ใหญ่บ้านน่าจะเมาแน่นอนแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามาถามหาไอ้แบงค์เนี่ยเกี่ยวเรื่องกับคดีอะไรหรือไม่แต่ว่าลักษณะพฤติกรรมที่บุกเข้ามาในบ้านแล้วมาทำลายข้าวของเขาเนี่ยบ้านนี้เขาบอกเขาก็รับไม่ได้